สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับเข็มทิศตลาดทุน by ASTV Stock Market ภาพรวมช่วงที่ผ่านมาเหนือระดับ 1,600 จุดยังเป็นความท้าทายของเซ็ตอินเด็กซ์ที่ยังไม่อาจทะยานขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดเดิมของปีนี้ที่ 1,645 จุดเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมได้เนื่องจากแรงขายของนักลงทุนสถาบันและการโยกย้ายของเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติตลาดหุ้นไทยในช่วงตุลาคมจะเป็นอย่างไรความผันผวนจะมีอย่างต่อเนื่องหรือไม่นั้นคุณสมภพกีระสุนทรพงศ์กรรมการผู้อำนวยการบลฟินแลนเซียไซรัสมาช่วยโฟกัสตลาดหุ้นในช่วงกูรูแนะทิศทางครับกูรูแนะทิศทางก็คิดว่าภาวะตลาดในรวมนะครับอาจจะต้องนักทุนเนื่องจากดัชนีมันขึ้นมาในตลอดนะครับค่อนข้างสูงแต่ปัจจุบันที่อยู่บนก็ไม่ค่อยผันผวนเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับเราให้ทาร์เก็ตของเซ็นอินเด็กซ์ไว้ในปีหน้าเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,700 จุดและเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าในระดับ1,600จุดและสิ้นปีนี้มันก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงมันอาจจะมีการปรับตัวบ้างนะครับอาจจะมีการขายทางกำไรบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจในเรื่องของแผนทางเศรษฐกิจของทางภาครัฐต่างๆก็ยังมองมีมุมมองเป็นมุมมองที่จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องการเติบโตนะไม่ว่าในแง่ของเศรษฐกิจจะมีการโกรธของประเทศนะฮะเพียงแต่ในช่วงสั้นๆนะครับในช่วงเดือนนี้นะฮะเดือนหน้าคือเดือนตุลาเนี่ยอย่านักลงทุนอาจจะต้องมีความระวังมากนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าหุ้นมันมีการปรับตัวขึ้นมาตลอดนะครับก็คิดว่าคงจะต้องดูนะครับว่าตอนนี้หุ้นในตลาดเนี่ยถือว่าหลายๆเกือบทุกหมวดเนี่ยมันไม่ถูกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่นักทุนควรจะต้องระมัดระวังเนี่ยคือในหุ้นที่ต้องบอกว่าเป็นพวกร้อนแรงนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังที่ปัจจัยพื้นฐานอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตกับราคานะครับส่วนในกลุ่มอื่นอันนั้นเนี่ยคิดว่าคงจะต้องดูนะครับว่าราคาเนี่ยมันได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานไปแล้วหรือยังนะครับสิ่งแรกเลยนะครับต้องวินัยในการลงทุนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนนะครับนักลงทุนประเภทระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหรือนักเก็งกำไรนะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญเราต้องรู้จักตัวเราเองนะครับแล้วก็มีวินัยนะฮะกับตัวเราเองและที่สองเนี่ยก็คือต้องรู้ว่าเรากำลังเข้าไปลงทุนนะฮะในธุรกิจอะไรในบริษัทอะไรทำอะไรนะครับราคาที่เทรดในตลาดเป็นราคาที่เหมาะสมหรือเป็นราคาที่สูงเกินกว่าพื้นฐานหรือราคาที่ต่ำกว่านะครับเพื่อที่เราสามารถเอาปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับมาต่อกันที่ฝั่งราคาทองคำที่ผันผวนในแดนลบอย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์จะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนคุณวรุษลุ่งขำจาก YLG Bullion and Future มาช่วยให้มุมมองต่อการลงทุนในช่วงส่องกล้อง Go Future อีกครั้งครับส่องกล้อง Future and Commodity สวัสดีครับสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำยังถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีการปรับตัวแข่งข้าและทรงตัวระดับสูงสุดในรอบ4ปีขณะที่ดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องของสกุลเงินยูโรซึ่งสกุลเงินยูโรที่อ่อนค่าลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ2ปียังฉุดให้ราคาทองคำมีแนวโน้มและทิศทางที่ย่อตัวลงตามทั้งนี้การประชุมของธนาคารกลางยุโรปในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงส่งสัญญาณเกี่ยวกับการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแต่อย่างไรแล้วก็ตามระหว่างการแถลงการของประธานธนาคารกลาง ECB ในมาริโอ ดราฆียังมีการส่งสัญญาณว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปช่วงกลางเดือนตุลาคมและเม็ดเงินดังกล่าวอาจจะลดลงจากที่ตลาดมีการคาดการไว้ที่ระดับ1ล้านล้านยูโรดังนั้นในส่วนของระยะสั้นความวิตกกังวลในตลาดที่สกุลเงินยูโรจะอ่อนตัวลงและฉุดให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงตามจึงได้คลี่คลายลงส่งผลให้มีแรงรับซื้อส่งผลให้มีแรงซื้อทองคำในระยะสั้นกลับเข้ามาและราคาทองคำพยายามทรงตัวและตั้งฐานอยู่
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับยังคงแนะนำให้จับตาดูในส่วนของการอ่อนตัวลงของราคาทองคำเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงทดสอบในส่วนของโซนแนวรับระดับ 1,980 เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในส่วนของกลางปีและปลายปีที่ผ่านมาหากราคามีการย่อตัวลงเข้าใกล้โซนดังกล่าวแล้วเกิดแรงซื้อให้ราคามีการดิ่งตัวขึ้นแสดงว่าเริ่มมีการแรงซื้อเข้ามาพยุงในส่วนของราคาทองคำไว้นักลงทุนสามารถเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นจากการดิ่งตัวของราคาได้แต่อย่างไรแล้วหากราคามีการดิ่งตัวขึ้นยังไม่สามารถผ่านโซนแนวต้านระดับ 1,230 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนขึ้นไปได้แนะนำให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงเนื่องจากในส่วนของราคายังมีทิศทางที่มีการแกว่งตัวนี้ทิศทางย่อลงหรือไซด์เวย์ดาวน์ดังนั้นแล้วหากราคาจะมีการตั้งฐานได้อาจจะต้องมีการย่ำฐานหรือมีการย่อตัวลงมาและไม่ทำระดับต่ำสุดสัก 2-3 วันหากราคามีการตั้งฐานได้เหนือโซนแนวรับดังกล่าวคิดว่าในส่วนของแนวโน้มของราคาจากทิศทางที่มีการย่อตัวลงอย่างต่อเนื่องอาจจะเปลี่ยนเป็นทิศทางของไซด์เวย์หรือการพักฐานเพื่อมีการสร้างฐานให้มั่นคงก่อนที่จะมีการเคลียร์ขึ้นในกรณีหากราคามีการดิ่งตัวขึ้นเหนือระดับ 1,230 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้โอกาสที่ราคาจะทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,250 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนก็ยังมีสำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามในสัปดาห์นี้ยังเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยังคงสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนในตลาดทุนโดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่ามีการแพร่เชื้อไปยังชาวสหรัฐและในสัปดาห์นี้ยังคงต้องติดตามว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวจะมีการแพร่กระจายไปมากน้อยเพียงใดในส่วนของวันจันทร์และวันอังคารในส่วนของตลาดเงินและตลาดทุนของจีนยังปิดทำการอย่างต่อเนื่องในวันชาติแต่อย่างไรแล้วในส่วนของคืนวันพุธประมาณ 1:00 จะมีการเปิดเผยในส่วนของรายงานการประชุม FOMC ที่มีการประชุมในครั้งที่ผ่านมาซึ่งยังมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการชะลอหรือยุติในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมาตรการ QE พร้อมอาจจะยังคงต้องจับตาดูในส่วนของรายงานการประชุมว่าจะมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาต่อไปในช่วงใดเป็นไงบ้างครับกับทิศทางตลาดหุ้นไทยและทองคำจากทีมงานเข็มทิศตลาดทุนหวังว่าข้อมูลของเราคงช่วยนักลงทุนและท่านผู้ชมที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของรายการได้ที่ www.manager.co.th และแฟนเพจ ASTV Stock Market สุดท้ายนี้เข็มทิศตลาดทุน by ASTV Stock Market ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมรายการอีกครั้งพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ